จะพาคุณผู้ชมพาไปดูในส่วนของบรรยากาศพื้นที่จังหวัดยะลาพุทธศาสนิกชนค่ะชาวยะลานะคะก็ไปทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ค่ะก็รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาประจำปี2565ช่วงเช้าของวันนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นค่ะที่วัดนิโรธสังขารามอำเภอเมืองยะลาโดยมีนายธีรสุภวิบูลย์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานประกอบพิธีนำพุทธศาสนิกชนชาวยะลาค่ะร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน12รูปเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการที่สมเด็จพระพุทธเจ้านะคะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเอาไว้นะคะในครั้งอดีตที่ผ่านมานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะช่วงเที่ยงค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระราชปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดเวฬุวันเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แสดงธรรมเทศนาก่อนนำส่วนราชการทหารตำรวจพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนค่ะเนื่องในวันมาฆบูชารอบอุโบสถจำนวน3รอบโดยทางวัดเวฬุวันนะคะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงวันสำคัญมาฆบูชาแล้วก็นำหลักธรรมคำสอนค่ะการเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงให้ทำความดีถึงพร้อมด้วยกายวาจาแล้วก็ใจรวมถึงค่ะทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยกันค่ะทำโรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมนะคะก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเลยค่ะ